อยากมีกระเป๋าตังชาแนลสัก1ใบจะเริ่มต้นยังไงดีซื้อใบไหนดีมีรุ่นไหนบ้างราคาไม่ตกคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกระเป๋าตังชาแนลนะคะในคัสสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักนะคะวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันว่าเราจะมีกระเป๋าสตางค์นะคะใบแรกแบรนด์หรูครั้งแรกเราจะเลือกยังไงดีที่จะซื้อแล้วไม่ผิดหวังค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เบนนะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดของเบนนะคะในช่องทางด้านล่างนะคะที่ขึ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือ TikTok นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระเป๋าตังค์ของ Chanel อย่างเดียวเลยค่ะสำหรับคนที่กำลังหากระเป๋าตังค์อยากที่จะเปลี่ยนต้อนรับปีใหม่นะคะกระเป๋าสตางค์นะคะของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะคะวันนี้เราขอเจาะลึกนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะซื้อกระเป๋าแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยจะบอกเลยว่ากระเป๋าสตางค์นะคะมีทั้งหมด4แบบนะคะแน่นอนว่ากระเป๋าสตางค์4แบบมีให้เลือกนะคะเราจะไล่เรียงตั้งแต่รุ่นแรกก็คือจะเป็นตัวการ์ดโฮลเดอร์นะคะส่วนใหญ่นะคะกระเป๋าสตางค์แนวการ์ดโฮลเดอร์จะเป็นแบบนี้นะคะในรูปแบบของการ์ดโฮลเดอร์แล้วก็จะมีกระเป๋าสตางค์ในรูปแบบของการ์ดโฮลเดอร์แบบซิปนี้นะคะเป็นรุ่นเล็กสุดของกระเป๋าตังค์แบรนด์นี้และรองลงมาขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นรูปแบบในของกระเป๋าตังค์ที่เป็นการ์ดโฮลเดอร์แล้วก็ใส่เหรียญแต่ว่าเป็นจริงๆแล้วนะคะกระเป๋าตังค์เขามีอีกประมาณรุ่นไตโฟลนะคะที่เป็นรุ่นยอดนิยมของตัวแบรนด์ Chanel นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทุกคนค้นหาในส่วนของไตโฟลเนี่ยมี2ลักษณะค่ะก็คือเป็นไตโฟลที่เป็น3พับนะคะไตโฟลที่เป็นรุ่น3พับนะรุ่น3พับนี้ก็จะหาได้ยากในช็อปนะคะเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะเหมือนเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะราคากระเป๋าใบนี้นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ประมาณ 24,000 จนมาวันนี้นะคะราคารีเซลพุ่งไปอยู่ที่ 40,000 บาทแล้วถามว่ามีรุ่นไหนอีกรุ่นที่2นะคะที่รุ่นที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าไตโฟเราจะเรียกกระเป๋าขนาดกลางนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์ขนาดยาวนะคะราคาของกระเป๋าเนี่ยสตาร์ทตั้งแต่รุ่นใส่เหรียญนะคะก็คือตั้งแต่ 20,000 จนถึง 50,000 กว่าบาทนะคะรุ่นยาวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นยาวเนี่ยจะมีทั้ง2พลับมีทั้งตัวเป็นซิปนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ก่อนเนี่ยกระเป๋ารุ่นยาวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากเพราะว่าส่วนใหญ่อะค่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีบัตรค่อนข้างเยอะนะแต่เป็นว่าช่วงเนี้ยกระเป๋ารุ่นที่ยอดนิยมเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบเป็นแบบเล็กลงมาและก็รุ่นที่ยอดนิยมอีกรุ่นก็รุ่นไตโฟลนะคะเป็นขนาดกลางส่วนบางคนนะคะที่รู้สึกว่าเป็นคนแบบมีกระเป๋าไซส์เกิน8นิ้วเป็นต้นไปก็จะชอบขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อนๆที่ชอบเราจะดูยังไงคะว่าเราชอบแบบไหนเบนต้องบอกก่อนนะคะในการเลือกกระเป๋าตังค์ของแบรนด์นี้นะคะเราจะต้องเลือกแบบว่าหน้าที่เราชอบนะคะหน้าเราก็เหมือนแบบหน้าสวยๆแบบเราเนี่ยเราชอบดาราหน้าไหน Chanel ก็เหมือนกันค่ะก็มีให้เลือกทั้งคลาสสิกให้เลือกทั้งบอยซึ่งเป็นคลาสสิกหลายหน้า Chanel 19ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะและก็หน้าแบบนี้นะคะในส่วนของซีซันนอลนะคะก็เป็นเพชรระยิบระยับซึ่งแต่ละซีซันนะคะในทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปละกันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเขาออกมาแบบไหนนะคะกระเป๋าเล็กๆพวกนี้ก็ทำออกมาและในเรื่องของสีค่ะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเป๋าสีแบรนด์ Chanel ทั้งปีก็มีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็นโทนชมพูโทนเขียวโทนเบจโทนครีมโทนดำคือสามารถเลือกได้ในสีที่เราต้องการแต่ส่วนใหญ่นะคะใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนกระเป๋าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะโฟกัสไปที่สีดำโฟกัสไปที่สีดำแนวคลาสสิกแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าแนวคลาสสิกแนวสีดำเป็นที่ที่นิยมเวลาเราขายต่อมือสองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคามันก็จะหายไปตามสภาพของการใช้งานนะคะซึ่งยังไงก็ถือว่าคุ้มมากแต่โดยส่วนตัวนะคะสำหรับเบนเนี่ยเชื่อเรื่องสีเบนก็จะเป็นคนที่ชอบซื้อสีแล้วกระเป๋าแนวซีซันนอลนะคะของ Chanel เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆในส่วนของโลโก้นะคะในแต่ละอันหลังจากเราตัดสินใจนะคะว่าเราจะเล่นกระเป๋ารุ่นนี้หน้าแบบไหนสีแบบไหนเราก็ต้องมาดูว่าหนังแบบไหนที่เราชอบนะคะเพราะว่ากระเป๋าอะตอนนี้ที่เบนเห็นนะคะก็จะมีในเรื่องของคราฟสกินที่ปั๊มไปไลคาเวียร์สกินแล้วก็แลมสกินแล้วก็ในส่วนของคราฟที่เป็นเหมือนรีอิชูนะคะก็มีหลายแบบนะซึ่งส่วนใหญ่นะคะคนก็จะไปโฟกัสที่การเลือกคาเวียร์สกินนะคะเพราะเนื่องจากความคงทนของตัวกระเป๋าส่วนแลมสกินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าหนังแลมสกินเนี่ยทำกระเป๋าออกมาส่วนใหญ่สีจะสวยกว่าหนัง
างคราฟสกินนะคะและคนส่วนใหญ่ก็บางคนก็เลือกแรมสกินแต่ว่าในส่วนของแรมสกินเนี่ยถามว่าจะต้องดูแลเยอะไหมสำหรับเบนเนี่ยก็กระเป๋าแพงเนี่ยจะต้องดูแลเยอะอยู่แล้วก็จะต้องเวลาใส่อะไรก็แค่ระมัดระวังมุมนะคะก็ช่วยได้มากเราใช้เป็นระยะเวลานึงนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบกระเป๋ามันไม่สวยแล้วเราก็สามารถที่จะไปสปาได้กระเป๋าก็กลับมาสวยอีกเหมือนเดิมนะคะในส่วนของความคงทนอ่ะเบนอยากจะบอกเลยว่าก็ต้องยกให้กับคาเวียร์สกินนะคะคงทนมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องของการกันน้ำหรือทนน้ำเนี่ยก็ต้องเป็นหนังแก้วนะแต่กระเป๋าตังหนังแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นนะคะมาต่อกันค่ะพอเราเลือกได้แล้วสีอะไรหนังอะไรแล้วก็ต้องมาเลือกในรูปแบบของบัตรเครดิตที่เรามีนะคะเพราะว่ากระเป๋าบางใบเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่บัตรเครดิตได้เยอะดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่บัตรเครดิตเยอะบัตรสะสมเยอะบัตรนู้นบัตรนี้บัตรลดราคาเยอะเนี่ยก็จะต้องไปเลือกกระเป๋าตังที่มีไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่าข้อจำกัดอะค่ะของพวกกระเป๋าแบบแนวแบบใบเล็กเนี่ยนะคะข้อจำกัดของการใส่บัตรเนี่ยจะเต็มที่ก็ประมาณไม่เกิน10ใบก็ถือว่าแน่นแล้วถ้าใส่เกินกว่านั้นกระเป๋าก็ยืดแต่โดยส่วนใหญ่นะคะทุกคนเขาก็จะใส่กระเป๋าที่พอเพียงพอบางคนเนี่ยซื้ออะไรก็ต้องดูว่าวันนึงเนี่ยเราพกกระเป๋าเราพกสตางค์อย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าบางทีเราอ่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ค่ะก็มีเรื่องของแอดวานซ์เทคโนโลยีเนาะส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็จะพกมือถือแล้วก็สแกนหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะว่าเรามีบัตรแค่ไหนเราใช้เงินสดมากแค่ไหนเราก็จะเลือกไซส์ของกระเป๋าแล้วค่ะแน่นอนว่า4แบบที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องมีรุ่นที่เพื่อนๆอ่ะชอบและหมายปองแต่มาวันนี้ค่ะกระเป๋าตังราคาก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงนะการเลือกครั้งเดียวนะคะถ้าเป็นแนะนำนะก็ส่วนใหญ่เบนจะเลือกตามสีอย่างที่เคยดูคลิปต่อๆไปอะค่ะก็เราใช้กระเป๋าก็ขายตามสภาพแล้วถ้าส่วนใหญ่กระเป๋าตังเนี่ยถ้าเราใช้อย่างระมัดระวังมันก็ไม่ได้ดูแลรักษายากวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนำในส่วนของกระเป๋า4แบบนะคะกระเป๋าตัง4แบบให้เพื่อนๆนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนกระเป๋าตัง4แบบแล้วเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างในการเลือกกระเป๋าตังครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นซีซันนอลไม่ว่าจะเป็นหนังที่ชอบไม่ว่าจะเป็นไซส์ที่ชอบนะคะ4อย่างที่เบนกล่าวมาทั้งหมดถ้าเลือกได้แล้วนะคะ4อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดก็สามารถเลือกกระเป๋าที่ใช้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ